ย่าเชื่อโบราณนะครับเพื่อนเนี่ยมันได้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพาไปใส่กระบอกปลาไหลนะครับบ้างรันวันนี้เรามีทั้งหมด12กระบอกครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูครับเนี่ยครับบ้างรันแบบนี้นี่ครับลักษณะก็อย่างนี้ฮะมีทางให้ปลาไหลเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็ทำปิดตูดไว้ไม่ให้ออกแล้วก็เจาะรูเพื่อให้หายใจได้ครับเราจะปักลงไปในคูน้ำครับที่เป็นร่องน้ำร่องสวนเนี่ยครับอย่างนี้มีทั้งหมดวันนี้12กระบอกครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมเหยื่อที่เราจะเอามาดักก่อนครับเราจะใช้เป็นปลาย่างไปดูครับขั้นแรกของการดักปลาไหลนะครับเราก็จะต้องทำเหยื่อก่อนครับวันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อสูตรปลาย่างนะครับเราจะย่างให้สวยๆมีรอยไหม้หน่อยๆครับปลาไหลชอบเป็นปลาทะเลนะครับปลาขี้กั้งไปใส่ไข่มาเมื่อเช้าครับเนี่ยฮะย่างให้เหลืองแบบนี้เลยครับหอมฟุ้งเลยแต่ภาษาพานเขาบอกว่าย่างเหยื่ออย่าพูดว่าหอมนะครับมันไม่เป็นมงคลสำหรับการหาอยู่หากินครับผมอันนี้ผมประเอิญพูดไปแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าเราพูดว่าหอมแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้เราจะได้ไหมครับผมวันนี้เราฝืนคล้ายๆว่าเราฝืนพิธีการเลยฮะปกติคนหาอยู่หากินเนี่ยก็ห้ามพูดห้ามดมเหยื่อห้ามพูดว่าได้เยอะห้ามพูดว่าได้แล้วจะเอามาทำอะไรห้ามพูดว่าเกี่ยวกับอะไรที่เราไปดักไปวางฮะห้ามพูดว่าได้ว่าอะไรเงี้ยครับวันนี้ผมพูดว่าเหยื่อหอมมากไปแล้วย่างให้เหลืองหอมเลยครับแล้วเดี๋ยวดักปลาไหลมาพรุ่งนี้เราไม่แกงก็ขายครับผมฝืนเลยครับพูดไปเลยแล้วเราดูจะได้ไหมครับผมมันจะไม่ได้เหมือนอย่างที่โบราณบอกไหมครับโบราณบอกว่าห้ามพูดก่อนห้ามดมเหยื่อห้ามพูดว่าเหยื่อหอมอย่างเงี้ยครับผู้เฒ่าผู้แก่เราสอนมาแต่วันนี้ผมฝืนธรรมชาติครับผมนี่ครับเพื่อนๆเราได้ปลาย่างมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปใส่กระบอกกันย่างให้มีกลิ่นไหม้กลิ่นหอมแบบนี้นะครับนี่ฮะเราไปมอเตอร์ไซค์กันครับวันนี้เดี๋ยวเราใส่เหยื่อกันก่อนครับนี่ครับเพื่อนๆใส่เหยื่อเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเดินทางครับผมไปครับไปครับครับเพื่อนๆเรามาถึงกันแล้วครับนี่ครับเป็นหนองที่เราจะมาดักเป็นคูน้ำระหว่างร่องปาล์มนะครับที่สวนเดี๋ยวเราลองดักกันดูครับวันนี้นี่ครับมาหาน้ำที่แบบนี้ครับเป็นร่องคูน้ำระหว่างร่องปาล์มครับแล้วก็เสียบกระบอกไปเลยง่ายๆครับดักปลาไหลดูให้ดีครับให้มันถึงก้นให้มันถึงก้นของคูน้ำครับพอชักพอแย่ไปสุดปุ๊บเราชักกลับนิดนึงครับให้มันเปิดทางให้ปลาไหลได้เข้าเนาะนี่ครับแค่นี้เองครับเพื่อนใส่หมายแล้วดักเหมือนเดิมครับอย่าลงไป
ดึงกลับนิดนึงครับเรียบร้อยครับแบบนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวดักให้เป็นตัวอย่างอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับเราไม่ได้ดักให้ดูทุกอันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนมาเก็บกู้พรุ่งนี้เช้าดีกว่าครับว่าจะได้มากได้น้อยครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตอนเช้าแล้วครับเราพามายามปลาไหลจากที่เมื่อวานผมได้มาดักไว้เนาะที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับเพื่อนๆว่าจากตอนที่ผมย่างเหยื่อให้ดูเมื่อวานแล้วผมบอกว่าเหยื่อมันหอมมากน่ากินมากแล้วก็ได้ปลาไหลจะเอาไปขายบ้างเอาไปกินบ้างเอาไปอะไรบ้างแบบพูดแบบว่าที่โบราณก็ห้ามพูดก่อนจะมาหาอยู่หากินอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าจากที่พูดมาเมื่อวานว่าได้แล้วจะทำอย่างงุ้นเหยื่อหอมอย่างนี้อะไรอย่างงุ้นมันจะได้ไหมครับมันจะหมานไหมครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราเก็บกระบอกก่อนครับแล้วก็เรากลับไปเทดูอยู่ที่บ้านเนาะโอเคครับไปกันเลยครับมาดูกันครับกระบอกแรกที่มาดักไว้ครับเมื่อวานนี้ปึ๊บชักออกมาครับเทน้ำออกให้หมดครับได้ไม่ได้เดี๋ยวไปดูอยู่ที่บ้านนะครับเก็บไปเรื่อยครับเทน้ำออกให้หมดครับจะได้ไม่เลอะครับเพื่อนๆอันสุดท้ายแล้วครับไปลุ้นกันอยู่ที่บ้านครับนี่ครับทั้งหมด12อันครับ2 4 6 8 10 12ครบครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเก็บมาหมดแล้วครับกระบอก12อันเดี๋ยวตามไปดูกันที่บ้านครับว่าได้กี่ตัวได้มากได้น้อยครับแต่ว่าเกินไว้ก่อนเลยครับมีข่าวดีครับผม เดี๋ยวดูฮะมีตัวอยู่ครับหนองนี้ไปกันเลยครับดูนะครับเพื่อนๆวันนี้ได้กี่ตัวครับจากที่เราฝืนคำโบราณเมื่อวานไปดักด้วยกันฮะมาดูครับไม่ได้ครับปึ๊บ1ตัวครับสองตัวครับสา
3ตัว4ตัวครับอันนี้ได้2ตัวเลยฮะห้าตัวครับหกตัวครับนี่ไม่ได้ครับนี่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเจ็ดตัวครับแปดตัวครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆวันนี้ครับ12กระบอกนะครับได้ทั้งหมด8ตัวครับเพื่อนๆนี่หมานๆครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าเชื่อโบราณนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันได้จริงๆฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดถูกใจให้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคลิปวิดีโอหาอยู่หากินแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆครับผมเนี่ยฮะปลาไหลนาครับดักกระบอกดักบ้างลันกับเหยื่อปลาย่างครับหมานจริงๆเนี่ยฮะนี่ครับเพื่อนๆคำโบราณไม่เป็นจริงนะฮะเมื่อวานพูดเต็มที่เลยโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ